เริ่มต้นกันที่เรื่องเลยของอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลเพราะว่าโหสมัยนี้เนี่ยถ้าไปดูทั่วโลกเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากประเทศไทยของเราไม่น้อยหน้าแหละครับติดอันดับโลกตลอดนะถ้าเกิดว่ามีการไปวัดผลประเมินอะไรก็ตามแต่ท็อป10เอางี้ก็แล้วกันนะครับได้เลยประชากรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับถ้าย้อนเข้าไปในปี59รัฐบาลในสมัยนั้นตอนนั้นเป็นกสช. อยู่เลยนะฮะตอนคณะมนตรีในตอนนั้นก็ได้มีการ อนุมัติโครงการที่เราคุ้นชื่อกันว่าเน็ตประชารัฐถ้าจำกันได้นะฮะเน็ตประชารัฐหรือว่าถ้าเป็นชื่อโครงการเต็มๆก็คือโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยาวไหมเอายาวมากเน็ตประชารัฐดีกว่าเน็ตประชารัฐซึ่งเน็ตประชารัฐเนี่ยก็เป็นอะไรที่ครอบคลุมไปทั้ง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีจุดให้บริการฟรี Wi-Fi ไง 20,000 กว่าจุดเนี่ยเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตกับประชาชนซึ่งแน่นอนแหละประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆในเรื่องของการค้าการขายสินค้าชุมชนร้านค้าชาวบ้านใช่ไหมคือต้องเรียกว่าเป็นการค้าขายแบบออนไลน์เนาะถูกต้องก็เริ่มต้นจากอันนี้แหละถ้าย้อนกลับไปช่วง 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มีคนที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้เน็ตประชารัฐทั่วประเทศเนี่ยต่อเดือนณตอนนั้นก็เพิ่มขึ้นเดือนละหลายแสนคนจนตอนนี้ก็ครอบคลุมทั้งประเทศนอกจากเรื่องของการค้าการขายที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จากอินเทอร์เน็ตฟรีเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเพิ่มโอกาสในด้านการศึกษาเนี่ยใช่ไหมด้านการเรียนออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากเด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนรวมตัวกันได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดการระบาดของโควิดได้ต้องอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์กันเพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีเรื่องการเรียนออนไลน์ประชารัฐก็เข้ามาสนับสนุนตรงนี้แล้วการต่อยอดหลังจากนั้นเน็ตประชารัฐก็ยังเข้าไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนด้วยจากเดิมก็มักจะไปอยู่ตามศาลาประชาคมตามชุมชนตามหมู่บ้านก็มีการขยายโครงข่ายเข้าไปในโรงเรียนโดยทางกระทรวง DES เนี่ยก็ประสานกับโรงเรียนต่างๆก็ทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันทั่วประเทศนะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องของเน็ตประชารัฐปูพื้นกันมาก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นหมวดหมู่หนึ่งของรัฐบาลที่ท่านก็คือเรื่องของแอปทางรัฐอ๋ออันนี้ดิฉันใช้ค่ะโหลดมาเรียบร้อยแล้วดีมากเลยนะก็คือเอาล่ะใครดู NBT Center เราคงจะเห็นโฆษณากันอยู่เป็นประจำแอปทางรัฐซึ่งเป็นแอปที่รวบรวมบริการของภาครัฐอะไรนะครบจบในแอปเดียวประมาณนี้คือสะดวกมากๆใช่ค่ะมีทั้งในเรื่องของเช็คเครดิตบูโรก็ได้นะคะเช็คพวกค่าสวัสดิการต่างๆของกรมบัญชีกลางแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีสวัสดิการต่างๆที่เราอยากจะรู้ว่าเออเราได้เงินค่าบุตรเท่าไหร่นะมีเงินค่าประกันสังคมเท่าไหร่นี่เช็คได้นะแอปนี้เลยคือมันมีการจับมือกันในหลายๆหน่วยงานนี้ฮะในโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นแม่งานก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ไปพูดคุยจับมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นกรมการปกครองทางด้านของพม.แล้วก็สำนักงานกพร.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโอเน็ตเนี่ยที่ว่าอยากดูผลโอเน็ตก็จึงเช็คได้สำนักงานประกันสังคมก็มีข้อมูลสิทธิประกันสังคมอยู่ในแอปนี้ด้วยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนี่ไงเช็คเครดิตบูโรเห็นไหมแล้วก็อีกหลายสิบหน่วยงานของภาครัฐที่จับมือร่วมกันถ้าหากว่าจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็ได้ประมาณนี้คือเริ่มต้นจากเรื่องของการศึกษา อย่างที่บอกครับเช็คเรื่องของโอเน็ตนี่มีข้อมูลเรื่องโอเน็ตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็อีกหมวดหมู่ที่สำคัญคือเรื่องของสิทธิประโยชน์สวัสดิการโดยเฉพาะข้อมูลสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมก็มีข้อมูลการสะสมเงินว่าตอนนี้เป็นยังไงอย่างไรมีประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างไรบ้างนะครับอีกหมวดหมู่นึงครับเรื่องของสุขภาพก็จะมีบริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจะมีข้อมูลในนั้นด้วยไปเช็คได้ว่าตอนนี้มีสิทธิ์อะไรเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยมีระบบค้นหารูปแปลงที่ดินจากข้อมูลทั้งประเทศซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่ารวบรวมข้อมูลทั้งประเทศเป็น Big Data เลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของที่ดินเรื่องสาธารณูปโภคใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟก็ชำระที่นี่ได้สะดวกเหมือนกันเรื่องการงานอาชีพครับบริการค้นหางานใช่ไหมโอ้โหไม่มีงานทำอันนี้ก็ดูแลกันโดยกรมการจัดหางานนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากภาครัฐอื่นๆมีข่าวมีอะไรก็นำเสนออยู่ในแอปนี้นะครับที่มีประโยชน์ก็ไปดูกันได้มีหลากหลายนะสำหรับแอปทางรัฐนะครับก็โหลดได้โหลดฟรีใช่ไหมโหลดฟรีค่ะต้องฟรีนะGoogle Play Store นะคะแล้วก็App Store สามารถโหลดได้เลยดิฉันโหลดมาแล้วก็เข้าไปเช็คละพวกว่าประกันสังคมเรามีเงินสมทบเท่าไหร่เท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
มากมายทีเดียวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่มีการปูพื้นกันมาดีแล้วล่ะหลักคิดดีมากสำหรับแอปทางรัฐแล้วก็มีประโยชน์วันนี้ก็ยังต้องพัฒนาต่อยอดกันไปนะให้มันครบเครื่องกว่านี้ถูกต้องค่ะก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลคือเรื่องของระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่รวบรวมข้อมูลสุขภาพรวมไว้ในที่เดียวแล้วเอามาบริหารจัดการนี่แหละจะทำให้การเข้าถึงบริการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยง่ายขึ้นในอนาคตคือเรื่องนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อการประชุมวันที่24มกราคมเห็นชอบให้กระทรวง DES เนี่ยไปดำเนินโครงการเอาชื่อเต็มก่อนนะโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทยเพื่ออะไรฮะเพื่อไปพัฒนาระบบบริการและก็ระบบบริหารจัดการสุขภาพคือดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนนี่แหละทุกด้านสมัยก่อนใช่ไหมเวลาที่เราจะไปเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ตามแต่ถามประวัตินู่นนี่นั่นกินยาอะไรนู่นนี่นั่นตอนนี้ไม่ต้องนะมันต้องทำประวัติกันยืดยาวแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไม่ต้องมันจะต้องมีระบบคลาวด์กลางคุณเคยสอบถามมาแล้วประวัติเคยซักมาแล้วจะไปซักทุกที่ทำไมเอาแค่ว่ากดทีเดียว enter ปุ๊บขึ้นมาพรึบเลยแล้วบัตรประชาชนอย่างที่บอกมันมีอะไรนะเป็นสมาร์ทการ์ดมันมีชิปชิปยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นชิปตรงนี้เนี่ยไปเสียบซะถูกต้องแล้วข้อมูลมันก็จะขึ้นมา ใช่ค่ะ นี่คือการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับก็จะมีโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข900กว่าแห่งทั่วประเทศรพสต 9,000 กว่าแห่งทั่วประเทศที่จะรองรับระบบคลาวด์กลางตรงนี้แล้วก็จะมีอย่างน้อย 4,500 รพสตที่จะเชื่อมโยงข้อมูลคนไข้เพื่อรองรับเรื่องของเทเลเมดิซีนดูแลกันทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ต้องไปหาถึงที่ละอยู่ไกลๆอยู่ธุรกันดารยังไงก็หาคุณหมอได้ผ่านทางโทรศัพท์เทเลเมดิซีนอย่างน้อยครึ่งนึงของรพสตนะอันนี้คือความเริ่มการเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะก็เรียกได้ว่านะคะอย่างที่น้องหมีบอกไว้ฐานข้อมูลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะบางทีคนไข้เนี่ยเป็นคนเฒ่าคนแก่บางทีเขาไม่ได้จำนะว่าเขาอาจไปฉีดวัคซีนอะไรมาแล้วบ้างกินยาตัวไหนแพ้ยาตัวไหนเขาไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้บัตรประชาชนเสียบใบเดียวปุ๊บแล้วมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันทำให้การรักษามันง่ายเป็นระบบกลางที่ไม่ว่าจะไปที่โรงพยาบาลไหนหรือรพสตไหนก็จะมีข้อมูลชุดเดียวกันถูกต้องอันนี้ดีมากๆเลย